ยอมใจแฟนคลับเปย์หนัก50ล้านอาโปนัทวิทย์หนุ่มเนื้อหอมแฟนๆเปย์หนักชีวิตนี้ไม่ทำงานก็อยู่ได้อาโปนัทวิทย์เจอเซอร์ไพรส์แฟนคลับให้ของขวัญวันเกิดมูลค่ารวม50ล้านใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิด24กุมภาพันธ์2566พระเอกหนุ่มฮอตอาโปนัทวิทย์วัฒนกิติพัฒน์ก็เจอเซอร์ไพรส์วันเกิดจัดเต็มจากแฟนคลับที่พร้อมใจเปย์ศิลปินคนโปรดมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทโดยในเพจมนุษย์ตุ๊ดได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานวันเกิดของอาโปและมีแฟนคลับมาร่วมงานพร้อมทั้งเขียนข้อความว่า50ล้านบาทคือของขวัญวันเกิดอาโปปีนี้ FC เขาสุดกันมากวันเกิดอาโปปีนี้เหล่าแฟนคลับมอบของขวัญเป็นซุ้มดอกไม้แบงค์พันหลายร้อยซุ้มรวมทั้งนาฬิกาโรเล็กซ์รวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ใน Twitter ก็มีแฟนๆแชร์โมเมนต์แห่งความสุขในงานดังกล่าวซึ่งในแต่ละโพสต์เห็นทั้งภาพอาโปกับแฟนๆรวมถึงภาพของขวัญต่างๆที่แฟนคลับมอบให้อาทินาฬิกาโรเล็กซ์ซุ้มดอกไม้แบงค์พันทองคำหนัก10บาทเสื้อผ้าเครื่องประดับอีกทั้งยังมีการเปิดเผยว่าแฟนคลับอินเตอร์ติดต่อบ้านเบสของอาโปให้ไปแจ้งค่าย Beyond Cloud ต้นสังกัดของอาโปเรื่องให้เซ็นรับรถแต่พระเอกหนุ่มปฏิเสธน่าจะเพราะมีมูลค่าสูงเนื่องจากรถที่แฟนคลับต่างชาติจะให้คือรถมาเซราติส่วนค่าจัดงานวันเกิดอาโปจะจ่ายเองแต่แฟนคลับไม่ยอมอาโปจึงเซอร์ไพรส์กลับด้วยการแจกต้นกวนอิม500ต้นให้กับแฟนๆที่มาร่วมงานในวันนั้นเรียกว่าสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มอาโปนัทวิทย์ที่เพิ่งจัดงานมิทติ้งกับแฟนคลับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดไปแบบหมาดๆในงานอาโปมิสแอนด์กิฟต์2023ส่งต่อความสุขกับอาโปซึ่งก็มีแฟนคลับนำของขวัญวันเกิดไปมอบให้กับอาโปกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้มีผู้ใช้ TikTok โพสต์วิดีโอของขวัญวันเกิดที่แฟนคลับมอบให้กับอาโปนัทวิทย์ในงานนี้โดยเผยว่ามูลค่าไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทแค่จากบ้านเพียงบ้านเดียวก็มูลค่าไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทแล้วยังไม่รวมของบ้านอื่นอีกคือเยอะมาก